มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกษัตริย์จิกมี่ทรงเปลี่ยนตำหนักเป็นที่พักฟื้นโควิด-19จากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนะคะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยล่าสุดนะคะถึงแม้ผู้ตางจะมีผู้ติดเชื้อโควิดเพียง5คนในประเทศยอดปัจจุบันวันที่5เมษายนนะคะแต่ว่ากษัตริย์จิกมี่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกมีพระราชกระแสรับสั่งให้สาธารณสุขเตรียมความพร้อมต่อสู้กับโควิด-19และพระองค์ทรงร่วมฝ่าฟันปัญหาทุกด้านกับพระศกนิกรสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกเสด็จพระราชดำเนินไปส่งตรวจสอบความพร้อมของสถานพยาบาลพักฟื้นรักษาโควิดยังภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกของพุตานนะคะเพื่อทรงเตรียมรับมือกับโควิด-19โดยพระองค์ยังทรงได้พบกับเจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลประชากรผู้มีความเสี่ยงและทรงเน้นย้ำจุดประสงค์หลักให้ทุกคนป้องกันโควิด-19เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อสู้กับโควิดครั้งนี้ค่ะทางพูตานยังได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสาธารณสุขการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ให้กับครู 2,500 คนเยาวชนผู้ว่างงานและก็อาสาสมัครและอาสาสมัครทั้งหมดจะได้รับการตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน3อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกได้เสด็จไปทรงเยี่ยมรอยัลเกรทเฮาส์ที่ดัดแปลงเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวเพื่อรักษาผู้ติดโควิด-19และยังมีพระราชกระแสรับสั่งว่าหลังจากโควิดจบลงแล้วสถานที่แห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งภาคตะวันออกค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานนะคะยังทรงเป็นห่วงด้านสาธารณูปโภคของประชาชนภูฏานพระองค์จึงเสด็จไปยัง FCB เพื่อส่งตรวจสอบว่าสต็อกอาหารที่จำเป็นต้องเก็บรักษาไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังทรงเป็นห่วงด้านการค้าตอนนั้นจึงเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนร้านค้าและทรงสอบถามเรื่องของผลกระทบจากโควิด-19ว่าเป็นอย่างไรบ้างสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปิดพรมแดนทุกด้านอันเป็นมาตรการป้องกันประชาชนชาวภูฏานพระบรมราชโองการระบุถึงความจำเป็นที่จะต้องปิดพรมแดนอันเป็นมาตรการเพื่อรับมือกับโควิด-19ที่ทำให้เกิดการหยุดชะงักครั้งนี้ครั้งใหญ่ทั่วโลกและเข้าใกล้ภูฏานมากขึ้นทุกวันและเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพระศกนิกรที่ถือเป็นความสำคัญใหญ่หลวงที่สุดค่ะจึงต้องใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันผู้ที่อยู่ต่างประเทศและอยากจะกลับบ้านรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือส่วนพวกที่กำลังศึกษาและทำงานอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องวิตกพระบรมราชโองการยังเรียกร้องให้พระศกนิกรสามัคคีและก็ช่วยเหลือกันนอกเหนือจากรัฐบาลที่มีหน้าที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนมาตรการที่บังคับใช้รวมทั้งปิดโรงเรียนนั้นให้พ่อและแม่ช่วยกันสั่งสอนลูกๆตามวัยเรียนอย่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยไร้ประโยชน์รัฐบาลได้ช่วยอำนวยประโยชน์สนับสนุนการศึกษาเช่นอินเทอร์เน็ตโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์คนชราต้องได้รับการดูแลทั้งความปลอดภัยและก็ความสะอาดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ